ทราบหรือไม่ว่าในการวาดภาพด้วยดินสอดำจิตรกรบางคนจะใช้แท่นดินสอที่ทำจากแกรไฟต์และถ่านทั้งนี้เพราะบริเวณที่ระบายด้วยดินสอแกรไฟต์สามารถเกลี่ยสีได้สม่ำเสมอและลบออกได้โดยไม่สกปรกแต่ข้อจำกัดของแกรไฟต์ก็คือได้ภาพวาดที่สะท้อนแสงและไม่ดำสนิทเหมือนกับการระบายด้วยดินสอถ่านการสะท้อนแสงของแกรไฟต์เกิดขึ้นในลักษณะคล้ายกับการสะท้อนแสงของโลหะโดยอิเล็กตรอนอิสระบนแผ่นแกรฟีนดูดกลืนพลังงานจากแสงเกิดการสั่นและคายพลังงานกลับคืนมาและการที่แผงแกรฟีนลื่นหลุดออกจากกันได้ง่ายเนื่องจากโครงสร้างของแผ่นแกรฟีนที่ซ้อนทับยึดเหนี่ยวก็ด้วยแรงยึดเหนี่ยวที่ไม่แข็งแรงดังนั้นเมื่อระบายแกรไฟต์ลงบนกระดาษแผ่นแกรฟีนแต่ละแผ่นจะหลุดออกมาติดบนแผ่นกระดาษทำให้บริเวณดังกล่าวนำไฟฟ้าได้ในปริมาณที่ต่างกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางของแผงแกรฟีนที่ติดบนกระดาษสามารถนำสมบัตินี้มาพัฒนาเป็นความต้านทานที่ปรับค่าได้เมื่อฉายแสงเลเซอร์ที่มีพลังงานสูงลงบนแผ่นแกรฟีนในบรรยากาศของแก๊สฮีเลียมที่อุณหภูมิต่ำเพื่อควบคุมให้ไอของคาร์บอนตกผลึกอย่างรวดเร็วพบว่าโครงสร้างของแผ่นแกรฟีนเปลี่ยนไปเป็นรูปทรงกลมคล้ายลูกฟุตบอลอันเป็นผลเนื่องมาจากวงหกเหลี่ยมของแผ่นแกรฟีนบางวงเปลี่ยนไปเป็นวงห้าเหลี่ยมรูปทรงกลมที่ได้มีคาร์บอนจำนวน60อะตอมจึงมีสูตรโมเลกุล C60ประกอบด้วยวงหกเหลี่ยมจำนวน20วงและวงห้าเหลี่ยมจำนวน12วงมีโครงสร้างคล้ายกับลูกฟุตบอลและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ1นาโนเมตรเป็นโมเลกุลที่ไม่ละลายน้ำละลายได้ในตัวธรรมละลายอินทรีย์เช่นคาร์บอนไดออกไซด์และไม่นำไฟฟ้าเนื่องจากมีโครงสร้างเป็นหน่วยโมเลกุลจัดเป็นผึ่งโมเลกุลที่มีเสถียรภาพและมีสมมาตรสูงมากนักวิทยาศาสตร์ผู้ค้นพบ C60ตั้งชื่อโมเลกุลนี้ว่าบัคมินสเตอร์ฟูลเลอรีนตามชื่อของสถาปนิกบัคมินสเตอร์ฟูลเลอร์ผู้ออกแบบอาคารจีโอเดซิกเป็นรูปโดมทรงกลมโดยท้ายเสียงอินนั้นมาจากการที่คาร์บอนสร้างพันธะกับอะตอมอื่นเพียง3พันธะจึงพิจารณาให้ครบออกเทตได้ว่ามีพันธะเดี่ยว2พันธะและพันธะคู่อีก1พันธะคล้ายกับอัลคีนจึงลงท้ายเสียงอีนโมเลกุล C60 มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าบัคกี้บอลซึ่งหมายถึงฟูลเลอรีนที่มีโครงสร้างเป็นโดมทรงกลมการที่บัคกี้บอลมีลักษณะคล้ายตะข่ายที่ม้วนเข้าหากันเป็นทรงกลมจึงทำให้มีที่ว่างภายในโครงสร้างของโมเลกุลที่สามารถเติมอะตอมของธาตุบางชนิดเข้าไปในโมเลกุลนี้ได้และเนื่องจากการที่สามารถนำอะตอมของธาตุอื่นๆไปใส่ไว้ในโครงสร้างนี้ทำให้อะตอมที่ใส่ไว้ในโครงสร้างของบัคกี้บอลสามารถทนต่อสภาวะต่างๆได้ดีกว่าตอนที่อยู่เป็นอะตอมเดียวโดยไม่มีอะไรห่อหุ้มทางด้านการแพทย์บัคมินสเตอร์ฟูลเลอรีนสามารถใช้เป็นยาในการต่อต้านเชื้อไวรัส HIV ใช้เป็นสารต่อต้านเชื้อแบคทีเรียและใช้ในการต้านมะเร็งทางด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์บัคกี้บอลมีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำแต่ถ้ามีการประกอบโครงสร้างโมเลกุลของบัคกี้บอลร่วมกับอะตอมของโลหะอัลคาไลจะทำให้กลุ่มโมเลกุลบัคกี้บอลมีสมบัติเป็นตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวดได้โมเลกุลของฟูลเลอรีนพบได้ทั่วไปในขมเหลวที่เกิดจากการเผาไหม้ของสารไฮโดรคาร์บอนต่างๆแต่เนื่องจากขมเหลวเกิดขึ้นจากการเผาไหม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่คงที่ฟูลเลอรีนที่พบในขมเหลวจึงประกอบด้วยโมเลกุลหลากหลายชนิดเช่น C60 C70 C76 C82 และ C84เราจึงไม่สามารถนำฟูลเลอรีนจากขมเหลวมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรงเนื่องจากมีสูตรโมเลกุลไม่แน่นอนไม่สามารถควบคุมสมบัติได้จากความพยายามสังเคราะห์ฟูลเลอรีนโดยใช้กันอาร์คของแท่งคาร์บอนพบว่าฟูลเลอรีนที่ได้กับมีลักษณะม้วนเป็นท่อยาวเรียกว่าท่อนาโนคาร์บอนเป็นท่อสังเคราะห์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในช่วงระหว่าง 0.4 ถึง 4.0 นาโนเมตรเท่านั้นและสามารถสังเคราะห์ได้โครงสร้างที่มีความยาวหลายล้านนาโนเมตรเลยทีเดียวท่อนาโนคาร์บอนที่สามารถสังเคราะห์ได้แบ่งออกเป็น2ลักษณะได้แก่แบบมีผนังชั้นเดียวหรือผนังเดียวและแบบที่มีผนังหลายชั้นซึ่งคล้ายกับการเอาท่อเล็กซ้อนกันในท่อใหญ่ๆหลายๆชั้นถ้าจะเปรียบเทียบโครงสร้างของท่อนาโนคาร์บอนกับแผ่นแกรฟีนพบว่าท่อนาโนคาร์บอนมีโครงสร้างเป็นวงหกเหลี่ยมเชื่อมต่อกันคล้ายกับแกรฟีนแต่ต่างกับแกรฟีนตรงที่แกรฟีนเป็นแผ่นแต่ท่อนาโนเป็นม้วนการม้วนเป็นท่อนาโนเกิดขึ้นได้หลายแบบม้วนตามยาวม้วนตามขวางและม้วนตามแนวทะแยงเป็นเกลียวสามารถจำแนกประเภทของท่อนาโนได้จากลักษณะโครงสร้างของคาร์บอนที่อยู่ปลายท่อท
้าเรียงตัวคล้ายเก้าอี้ที่มีที่วางแขนจะเรียกว่าอาร์มแชร์ถ้าเรียงตัวเป็นเส้นซิกแซกก็จะเรียกว่าแบบซิกแซกและถ้าม้วนเป็นเกลียวคล้ายบันไดเวียนจะเรียกไครอนซึ่งแปลว่าบันไดเวียนนั่นเองลักษณะเกลียวของท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังชั้นเดียวมีผลต่อสมบัติการนำไฟฟ้าโดยท่อนาโนคาร์บอนที่มีโครงสร้างแบบอาร์มแชร์จะมีสมบัติการนำไฟฟ้าแบบโลหะในขณะที่โครงสร้างแบบซิกแซกจะมีสมบัติเป็นสารกึ่งตัวนำท่อนาโนคาร์บอนมีสมบัติพิเศษหลายประการเช่นนำไฟฟ้าได้ดีกว่าทองแดงถึง1,000 เท่าสามารถปรับเปลี่ยนสมบัติการนำไฟฟ้าได้โดยปรับความยาวหรือขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหรือลักษณะการม้วนเป็นเกลียวของท่อท่อนาโนคาร์บอนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นเป็นตัวจ่ายลำอิเล็กตรอนในจอภาพแบบแบนที่มีอายุการใช้งานยาวนานประหยัดพลังงานเนื่องจากสามารถจ่ายอิเล็กตรอนได้ที่อุณหภูมิห้องท่อนาโนคาร์บอนมีความแข็งแกร่งน้ำหนักเบาและมีความยืดหยุ่นมากสามารถทนต่อแรงดึงได้มากกว่าเหล็กถึง20 เท่าจึงได้มีการนำมาใช้เป็นวัสดุเสริมแรงในผลิตภัณฑ์หลายชนิดเช่นเสื้อกรอกกันกระสุนโครงสร้างของตัวถังรถยนต์ที่มีน้ำหนักเบาเมื่อถูกชนจะยุบและคืนตัวได้อุปกรณ์กีฬากอล์ฟและเทนนิสเป็นต้นทางด้านนาโนเทคโนโลยีชีวภาพท่อนาโนคาร์บอนสามารถนำมาใช้เป็นพาหะในการทำยีนหรือพันธุกรรมบำบัดคือการนำส่งยีนที่ขาดหายไปหรือต้องการใช้ในการรักษาโรคเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยเพื่อใช้ในการสร้างโปรตีนที่เหมาะสมได้